วัสดีค่ะพบกับรายการครัววันหยุดค่ะวันนี้เมนูง่ายอีกแล้วคุณพี่ว่าคุณน้องควรจะว่ายน้ำมาจากทะเลเลยคุณพี่จะทำเมนูโมเมดร้องเพลงอะไรอ่ะคุณน้องนึกไม่ออกคุณน้องจะมาเทเลอิสโกน้องเป็นเอลซ่าก็ได้ค่ะเอลซ่าไปตกปลามาให้พี่นี่ไงสีผมเอลซ่าเออแล้วชื่อได้ไม่ได้ได้หรือสิโอเคเมนูนี้เราทำปลาปลานะคะนี่เป็นปลากะพงทอดราดน้ำปลาปลากะพงทอดราดน้ำปลาแต่เราไม่ใช่ปลาทั้งตัวเราใช้เป็นชิ้นเพราะว่าเราขี้เกียจล้างปลาเองเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะโอเคค่ะผสมของเราก็มีปลากระพงคั้นเป็นชิ้นๆไปใช่แล้วก็น้ำมันค่ะนี่ใช้น้ำมันอะไรคะน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์ถูกต้องค่ะที่ผสมกับการทอดนี่เองใช่ถูกต้องแล้วอันนี้ไม่ได้ทอดค่ะอันนี้ไว้หมักผมพอกหน้าทาเล็บไม่ใช่คุณน้องก็ลองแล้วว่าจากการเปลี่ยนสีผมมาซึ่งผมหยาบกระด้างพอใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะคือผมมันก็ดูแบบนุ่มชื่นจริงๆดูสวยงามนั่นเองจมูกปลาน้ำมันนะคะเดี๋ยวปลานี่เราจะโรยแป้งนิดนึงนี่เป็นแป้งทอดกรอบธรรมดาให้มันแบบกรอบนิดๆข้างนอกทีนี้ส่วนผสมของน้ำปลาราดของเราก็คือมีน้ำปลาค่ะน้ำตาลแล้วก็อันนี้เป็นซีอิ๊วขาวจะได้ไม่เค็มมากไปนะคะมีขั้นตอนเราก็ทำน้ำมันให้ร้อนค่ะเปิดไฟทิ้งไว้เดี๋ยวทำปลาให้ดูก่อนปลานี่รางมาแล้วแล้วก็แล่มาแล้วจริงคุณพี่ซื้อมาจากห้างเองใช่เพราะที่เก็บทำอันนี้จริงคุณผู้ชมก็ซื้อได้ตามห้องตลาดต้องทีนี้พี่จะโรยบางๆ okay. แล้วก็ลงไปทอดก็พิธีการโรยบางๆของพี่ก็คือใส่ลงไปในนี้ในขั้นนี้แห่ขนมปังเออชิบเต็มอาจจะโตเลอะนิดนึงแต่ก็เช็ดแดดแล้วก็ใช้มือค่ะครัววันหยุดตรงนั้นหนึ่งอีกนั้นหนึ่งน้ำมันร้อนแล้วเตรียมตัวใส่นะคะมือเร่อๆของเรานี่เองใช่ใส่ลงไปเลยเตรียมตัวค่ะจะดีดเด้งนะคะไม่ค่ะปลาทอดถูกต้องเช็ดมือหน่อยก็ทอดไฟให้เหลืองนะคะใช้ไฟค่อนข้างแรงนิดนึงเพราะว่าอยากให้ข้างในกรอบแต่ไม่ใช่ข้างนอกกรอบข้างในนุ่มว้าวแต่ว่าให้มันท่วมนิดนึงนะคะเสร็จจากเมนูนี้ก็ยังมีเมนูตรงเก่าเนาะที่เราเคยทำกินมากมายก็ลองไปเปิดดูก่อนใช่เพียงเข้าที่เว็บไซต์ Manager ค่ะหน้า Travel and Foods ถูกต้องทอดทีละหน้าให้เหลืองมันจะทั้งกรอบทีเดียวทอดปลาไปแล้วเหลืองคุณพี่มีสองชิ้นโอเคก็ทอดไปก่อนก็เอาลงมาเดี๋ยวจะทำน้ำปลาให้ดูอันนี้คุณพี่ใช้น้ำปลาสองช้อนโต๊ะแล้วก็อันนี้เป็นซีอิ๊วขาวค่ะสองช้อนโต๊ะผสมกันผสมกันลงไปนะคะอันนี้น้ำปลาสองช้อนชาใส่ไปแล้วก็คนให้เข้ากันถูกต้องระหว่างรอปลาสุกนั่นเองคงจะน้ำตาลละลายถูกต้องจะดูด้วยปลาใช่เดี๋ยวเธอว้าวหอมแม่ค่ะคนไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้ปรับน้ำปลาพี่ก็ไม่ได้เอาไปเคี่ยวไม่ได้อะไรนะคะก็แค่คนให้มันเข้ากันนั่นเองอันนี้ก็คือเอาไปราดเลยถูกต้องโอ้ยแม่มากค่ะทีนี้ถ้ากินแบบกล่อมกล่อมก็เนี่ยค่ะแค่ราดน้ำปลาลงไปหรือถ้าแบบแบบดิบจานก็มันก็จะดีนั่นเองโอ้ลึกมากค่ะปลาได้แบบกินง่ายนะคะกินง่ายมากบอกเลยจ้ะ
อันนี้เด็กๆก็กินได้ปลานั้นกินแล้วดีนั่นเองหรือว่าบอกเด็กๆก็ทำได้ไม่ใช่เด็กคิดว่าทำไม่ได้เป็นแม่คนเลยแม่ทำมาตลอดใช้ความระมัดระวังด้วยถูกต้องโอ้โหเรือหอมกรอบมีน้ำมันมะพร้าวดูสิคะคุณผู้ชมต้องค่ะโอ้ยังไงล่ะเนี่ยคุณพี่น้องเลือกชิ้นสีอ่อนแล้วกันนะคะเรือคุณพี่ว่าอันนั้นมันมาจากแอฟริกาใต้นิดนึงปลาอาจจะเป็นน้ำลึกปลาก็คนให้มันละลายดีนะคะค่ะแต่นี่ก็เป็นต่างว่ามันละลายแล้วก้อนจริงถ้าเรายังไม่เสิร์ฟเลยเราก็แยกน้ำปลาไว้ก่อนก็ได้แต่ปลามันจะนิ่มแต่อันนี้เราก็จะกินเลยเราก็จะกินเลยแล้วก็จะราดเลยนั่นเองอ่ะคุณน้องถือจานปลาสิได้เลยค่ะราดนะคะราดเลยง่ายราดลงไปว้าวคุณผู้ชมง่ายมากค่ะแค่ซีอิ๊วน้ำตาลทอดปลาพอก่อนโอ้ง่ายหอมด้วยใช่หอมมากเลยค่ะน่ากินอ่ะใช่เมนูง่ายของเราใช่ค่ะง่ายมากจริงๆแต่ว่าอาจจะมีกระเด็นบ้างเล็กน้อยใช่ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการเข้าครัวอยู่แล้วถูกต้องค่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณพี่ขอตัวไปทำจิ้มซีฟู้ดแบบนึงแต่คุณน้องยังไม่ขอลาค่ะอ่ะคุณน้องจะบอกคุณผู้ชมว่าหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเข้าแอปพลิเคชัน Facebook พิมพ์ Travel as Managerเพจดีๆเรื่องกินเรื่องเที่ยวของเราฟังออกไหมคะว่าเพจอะไรทาวเวลค่ะแล้วก็สไตล์ค่ะแล้วก็ Manager ค่ะแล้วเพื่อนๆก็จะได้พบกับเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรามีของรางวัลแจกด้วยใช่ของเมนมาเนี่ยจะบอกต้องมาร่วมเล่นเกมนะคะถูกต้องค่ะบ๊ายบายขอลากันค่ะสวัสดีค่ะ